าต่อนะคะต่อนะตัวอย่างนี้นะคะเปลี่ยนย่านวัดมาที่ย่าน 0.1 โวลต์ค่ะ 0.1 โวลต์คราวนี้เราจะดูที่ย่านไหนดี0ถึงเท่าไหร่ดี0ถึง 10นะคะ0ถึง10นะเสร็จแล้วอ่านค่าได้เท่าไหร่นะคะให้เราหารด้วย100นะคะเพราะว่า10หาร100ได้ 0.1 ถูกไหมหรือใครไม่ถนัดหา100นะคะใช้วิธีเลื่อนจุดก็ได้นะคะจาก10มาเป็น 0.1 เนี่ยเลื่อนกี่จุดคะเลื่อนกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งนะคะแปลว่าหนูอ่านค่าบนหน้าปัดได้เท่าไหร่นะคะให้เลื่อนจุดไปทางซ้าย2ตำแหน่งนะคะยกตัวอย่างเอาแบบไม่เลื่อนจุดก่อนนะเอาแบบไม่เลื่อนจุดก่อนตรงนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่หลบเข็มชี้ตรงเนี้ยได้5ถูกไหมเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง4กับ6เลยนะคะอย่าลืมนะเราดูที่0ถึง10อยู่นะคะขีดนี้คือ4ขีดนี้คือ6ตรงกลางก็คือ5นะคะ5ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเราต้องเอามาเลื่อนจุดก่อนนะคะพอเลื่อนจุดแล้วคำตอบที่ได้คือ0.05นะคะเราต้องเลื่อน2ตำแหน่งถูกต้องไหมเลื่อน2ตำแหน่งจะเป็น 0.05 นะคะทันไหมลูกทันไหมอาจารย์ลองเขียนกระดานนิดนึงถ้าอาจารย์กดเขียนกระดานจะขึ้นไหมนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเด็กๆตัวเลขขึ้นไหมอ่ะอาจารย์เขียนไม่ขึ้นหรอขึ้นค่ะใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้เราอ่านค่าได้5ใช่ไหมจริงมันก็คือ 5.0 นั่นแหละแต่พอเราเลื่อนจุด1ตำแหน่งจุดจะมาอยู่ข้างหน้าเลข5กลายเป็น 0.5 ใช่ไหมนี่คือตำแหน่งที่1นะคะแต่ว่าเราต้องเลื่อน2ครั้งพอเลื่อนครั้งที่2จุดจะมาอยู่ตรงนี้ละนะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ 0.05 นั่นเองนะคะเลื่อนจุด2ตำแหน่ง1 2อย่างนี้นะคะข้อนี้ได้ 0.05 โวลต์นะคะต่อมาข้อนี้ค่ะเขาเลือกย่านวัดไปที่ 2.5 โวลต์นะคะเราดูสเกลไหนดีดูสเกลไหนที่มันจะง่ายจะแปลงเป็น 2.5 ง่ายจาก10ถ้าเราบอกว่า10ใช่ไหม10จะแปลงไปเป็น 2.5 หนูต้องหารเท่าไหร่หาร50ง่ายไหมเราถนัดไหมคืออ่านค่าได้เท่าไหร่หาร50อย่างเงี้ย 0.24ก็ได้นะถ้าเกิดใครแบบถนัดหารด้วย50แต่ถ้าเป็นอาจารย์จะเลือกอ่านค่า250แล้วก็ใช้มุกเดิมเลื่อนจุดเอาถูกไหมฮะมีเลือกกี่ตัวตอบอาจารย์ซิเลื่อนกี่ตัวจาก250มาเป็น 2.5 เนี่ยเลื่อนกี่ตัว เนี่ยเดิมจุดอยู่ตรงเนี้ยจุดอยู่หลังเลข0น่ะแล้วเลื่อนให้มันมาอยู่ระหว่างเลข2กับเลข5เลื่อนกี่จุดกี่ตำแหน่ง
2ตำแหน่งใช่ป่ะใช่ครับเออดังนั้นอ่านค่าบนนี้ได้เท่าไหร่ก็เลื่อนจุดไป2ตำแหน่งนะคะอ่ะลองดูก่อนแบบไม่เลื่อนยังไม่เลื่อนจุดอ่านได้เท่าไหร่ลูกเข็มชี้ตรงนี้อะไรคะ60ถูกป่ะเพราะว่าตรงนี้มันคือ50เราบอกว่าย่า250ขีดละ5ถูกป่ะถัดไปเป็น55ถัดไปอีกเป็น60เราได้ละ60ตั้งไว้60จุดอยู่ตรงนี้เลื่อน2ตำแหน่งได้เท่าไหร่คะ0.16 หาเลื่อนครั้งที่1ได้เท่าไหร่ได้ 0.6 ค่ะได้ 0.6 นี่ไงทันไหม 0.6 นะคะเดิมจุดอยู่หลังเลข0ไงคะถ้าเลื่อน1ตำแหน่งจะได้6เลื่อนอีกตำแหน่งได้ 0.6 โอเคข้อนี้ตอบ 0.6 โวลต์นะคะสังเกตนะคะว่าค่าที่เราอ่านได้อะมันจะไม่เกินย่านวัดนะคะถ้าเกิดหนูเลื่อนจุดแล้วปรากฏว่าได้6อย่างเงี้ยซึ่ง6มันเกิน 2.5 แสดงว่าเราเลื่อนผิดและผิดแน่นอนนะคะมันไม่มีทางเกินย่านวัดได้นะคะคือย่านเนี้ยมันคือสูงสุดแล้วอะตัวเลขเนี้ยคือค่าสูงสุดในย่านนั้นแหละนะคะถ้าหนูเลื่อนมาปุ๊บได้6เกินอย่างเงี้ยแสดงว่าผิดละนะคะอ่ะต่อมาค่ะเราเลือกไปที่0.25 นะคะ 0.25 เราต้องดูสเกลไหนคะ0ถึงเท่าไหร่250นะคะอ่านลองอ่านแบบไม่เลื่อนจุดก่อนซิได้เท่าไหร130ใช่ไหม135เนาะมีใครยังไม่ได้135ไหมคะอันนี้ได้135นะเพราะว่า100อยู่นี่ใช่ไหม150อยู่นี่ใช่ไหมกึ่งกลางระหว่าง100กับ150ก็คือ125นะคะ125นับต่อไปเป็น130นับถัดไปอีกเป็น135นะคะทีนี้คำถามต่อมาค่ะจาก250นะคะจะแปลงเป็น 0.25 ต้องเลื่อนจุดกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งฮะ3ตำแหน่งเนาะแล้วก็เลื่อนไปเลยค่ะเลื่อน1ตำแหน่งเลื่อน2ตำแหน่งเลื่อน3ตำแหน่งดังนั้นคำตอบคือ 0.135 โวลต์โอเคไหมใน Google Meet โอเคไหมทันไหมลูกก็คือสรุปง่ายๆนะคะก็คือถ้ามันขึ้นต้นด้วย25เนี่ยเราก็ดูที่ย่าน250หมดเลยนะคะที่เหลือคือมาเลื่อนจุดเอานะคะส่วนเลื่อนจุดกี่ตำแหน่งหนูก็ลองเทียบดูค่ะว่าระหว่าง 2.5 กับ250อ่ะมันเลื่อนกี่ตำแหน่งนะคะหนูก็เลื่อนตามนั้นแหละหึดูแล้วไม่ได้กี่ตำแหน่งหนูก็เทียบกันนี้ไงลูกสมมุติเพื่อนถามว่าดูยังไงว่าเลื่อนกี่ตำแหน่งนะคะอาจารย์จะเทียบให้ดูอันนี้250คือบนสเกลเนาะแล้วก็อันนี้เป็น 2.5นี้อยู่บนย่านวัดนะคะเนี่ยถ้าเป็น250อ่ะจุดมันอยู่ตรงนี้ไงคะหนูต้องเลื่อนกี่สเต็ปอ่ะกว่าจะได้ 2.5 เลื่อนกี่สเต็ป2ใช่ไหมอย่างงี้หนูก็รู้แล้วว่าเลื่อน2ตำแหน่ง2ตอนอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นอันนี้ล่ะเป็น 0.25 เงี้ยจุดเดิมตั้งต้นอยู่ตรงนี้หนูต้องเลื่อนกี่ครั้งกว่า
จุดจะมาอยู่หน้าเลข2เหมือนนั้นเนี่ย3ใช่ไหมคะเนี่ยหนูต้องเลื่อน1 2 3อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเลื่อน3ครั้งโอเคไหมโอเคนะโอเคนะต่อไปนะคะย่าน 1,000 โวลต์นะคะย่าน 1,000 โวลต์ 1,000 โวลต์นะคะในนี้ไม่มันไม่มี 1,000 ให้เราดูเนี่ยสินะคะเราควรดูอันไหนดีนะคะถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะดูย่าน10ค่ะเพราะอะไรถึงดูย่าน10เพราะมันขึ้นต้นด้วยเลข1เหมือนกันนะคะต่างกันแค่จำนวนศูนย์ต่อท้ายแค่นั้นเองใช่ไหม1,000 เนี่ยเราต้องเติมศูนย์ไปอีกกี่ตัว2ตัวใช่ปะเติมศูนย์2ตัวนะคะมันก็คืออะไรนั่นเองคูณ100นั่นเองนะคะเติมศูนย์2ตัวไงใช่ปะเราก็อ่านเหมือนเดิมค่ะดูเนี่ยดูบรรทัด0ถึง0ถึง10นะคะอ่านค่าได้เท่าไหร่คูณ100ไปนะคะอย่างข้อนี้อ่านค่าได้เท่าไหร่คะยังไม่ถึง7เพราะว่า6อยู่นี่เองยังไม่ถึง7ครับเท่าไหร่ข้อนี้ได้ 5.4 นะทำไมถึงได้ 5.4 มันขีดละเท่าไหร่คะขีดละ 0.2 นะคะทำไมถึงเป็นขีดละ 0.2 อาจารย์แนะนำให้ดูช่วงแรกตรงนี้นะคะจาก0ไปถึง2มันมี10ขีดถูกต้องไหมนะคะเอา2หารด้วย10มันก็จะตกขีดละ 0.2 นั่นเองนะคะเห็นไหมเปลี่ยนอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ย่าน250ขีดละ5พอมาเป็นย่าน10ขีดละ 0.2 นะคะอันนี้ดูดีๆนะคะดูดีๆโอเคคราวนี้เราอ่านได้5.4 แล้วนะคะแล้วก็มาคูณ100ใช่ไหมคะเพราะว่าเราตั้งไปที่ย่าน 1,000 5.4 คูณ100เป็นเท่าไหร่คะ540ค่ะต้อง540นั่นเองนะคะไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะมีใครถามไหมถามไหมคะ5.4 มายังไงอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเราดูสเกล0ถึง10ถูกไหมคะตรงนี้คือ4ตรงนี้คือ6กึ่งกลางคือ5นะคะ5มันขีดละ 0.2 เนาะถัดไป1ขีดเนี่ยจะเป็น 5.2 ถัดมาอีก1ขีดตรงที่เข็มชี้ก็จะเป็น 5.4 นะคะเสร็จแล้วเราเอา 5.4 มาคูณ100เพราะว่าเราตั้งไปที่ย่าน 1,000 ใช่ไหมคะ10คูณ100มันได้ 1,000 ไงดังนั้นเราอ่านค่าออกมาได้เท่าไหร่แล้วก็คูณ100คำตอบที่ได้คือ540โวลต์นั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคราวนี้ปรับมาที่ย่าน50โชคดีหน่อยเรามีย่าน50ให้อ่านพอดีเลยนะคะเราก็อ่านตรงตัวไม่ต้องเลื่อนจุดใดๆนะคะเข็มชี้ตรงนี้อ่านได้เท่าไหร่ลูกนะคะ3เท่าไหร่นะลูก36ประมาณ36นะคะมันขีดละเท่าไหร่คะขีดละ1นะคะอันนี้ง่ายหน่อยขีดละ1หนูสังเกตนะจาก0ไปถึง10แบ่งเป็น10ขีดนะคะก็ตกขีดละ1พอดีนะคะตรงนี้30ใช่ไหมตรงนี้40แสดงว่ากึ่งกลางเนี่ยคือ35ถัดมา1ขีดก็คือ36นะคะแต่ถ้าหนูดูดีๆนะมันเกินมานิดนึงเราอาจจะบอกว่าเป็น 36.5 ก็ได้นะคะถ้าแบบอ่านแบบละเอียดเลยเนาะก็ประมาณ 36.5 โวลต์นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างไหวไหมเนี่ยอันนี้ซ้ำแล้วนะคะข้ามไป
ภาพนี้นะคะเป็นภาพการต่อใช้งานนะคะตัววัลมิเตอร์นะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีสาย2เส้นนะคะสายสีแดงกับสายสีดำสายสีแดงคือขั้วบวกสายสีดำคือขั้วลบนะคะเวลาหนูเอาไปวัดนะคะหนูก็ต้องเอาสายสีแดงวัดไฟบวกนะคะแล้วก็เอาสายสีดำเนี่ยวัดไฟลบนะคะส่วนหนูจะรู้ได้ไงว่าฝั่งไหนบวกฝั่งไหนลบหนูก็ต้องดูจุดที่หนูจะวัดอะค่ะมันจะมีบอกนะคะอย่างอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นี่นะคะสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่เรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าไปยังเรียนแล้วเรียนแล้วครับเรียนแล้วหนูได้เห็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ไหมครับยังครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่นะคะถ้าเกิดมันมี2ขีดน่ะคือแบตเตอรี่เซลล์เดียวแต่ถ้ามีหลายขีดแปลว่าแบตเตอรี่หลายเซลล์เนาะเนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วแหละว่าแบตเตอรี่อ่ะอันไหนบวกไหนลบหนูก็วัดให้มันถูกอะไรนะครับถามอะไรอะไรเนี่ยก็จะมีแต่1ก้อนไม่ก็2ก้อนแหละครับใช่ๆหมายถึงสัญลักษณ์ใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะก็มี2ขีดต่าง4ขีดแบบต่างกันยังไง2ขีดกับ4ขีด2ขีดแทนแบตเตอรี่1ก้อนแต่ถ้าก็2ก้อนไอ้4ขีด2ก้อน4ขีดแทน2ก้อนขึ้นไป3ก้อน4ก้อนก็ใช้4ขีดได้อ้าวเออมันแทนแบตเตอรี่หลายเซลล์ลูกคําว่าหลายเซลล์คือตั้งแต่2ก้อนขึ้นไปอ่ะได้นะคะแล้วหนูสงสัยใช่มั้ยระหว่าง2ก้อน3ก้อน4ก้อนแรงดันไม่เท่ากันนี่แล้วทำไมใช้สัญลักษณ์เดียวกันได้ใช้ได้แต่เราเขียนตัวเลขกำกับเอานะคะอย่าง2ก้อนมัน3โวลต์หนูก็เขียนกำกับ3โวลต์แต่ถ้าเป็น3ก้อนมัน 4.5 โวลต์หนูก็เขียนเลขกำกับ 4.5 แต่ใช้สัญลักษณ์เดียวกันนั่นแหละได้ค่ะเขียนเลขเอาใช่ปกติเขาจะเขียนเลขกำกับด้วยว่ากี่โวลต์นะคะครับผมอันนี้เป็นวิธีการต่อเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนออนไซต์เราค่อยมาต่อวัดเอานะคะตอนนี้เราก็เรียนทฤษฎีไปก่อนนะคะบอกให้รู้ไว้ว่ามันต่อท่านี้นะต่อคอมเรียกว่าต่อขนานถ้าแบบศัพท์ทางช่างนะเรียกว่าต่อขนานส่วนภาพนี้คืออะไรภาพนี้นะตัวไอตัวสีๆเนี่ยเราเรียกว่าตัวต้านทานนะคะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ที่หนูถามเมื่อกี้นะคะที่ว่ามี4ขีด2ขีดอ่ะเห็นไหมอันเนี้ยเขาก็ใช้4ขีดแล้วก็เขียนเลขกำกับเอา10โวลต์นะคะเวลาเราวัดแรงดันตกคอมโหลดนะคะเขาเรียกว่าโหลดนะลูกเขาเรียกว่าเป็นภาระภาระในวงจรไฟฟ้าเรียกว่าโหลดภาษาอังกฤษอ่ะเราก็ต้องวัดแบบนี้นะคะสมมติฝั่งนี้ใกล้ไฟบวกใช่ไหมคะหนูก็ต้องต่อมิเตอร์สายสีแดงที่เป็นขั้วบวกนะคะส่วนฝั่งนี้ก็ต่อมิเตอร์สายสีดำที่เป็นขั้วลบนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ไฟบวกเข้ามานะคะหนูก็ต้องต่อมิเตอร์สายบวกฝั่งนี้ก็เป็นลบนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะไฟบวกวิ่งเข้าทางขวาดังนั้นฝั่งนี้หนูก็ต้องต่อมิเตอร์เข็มสีแดงนะคะซึ่งเป็นบวกแล้วก็ฝั่งนี้ต่อมิเตอร์เข็มสีดำซึ่งเป็นลบนั่นเองนะคะอันนี้ก็นี้ไฟตรงนะไฟตรงแต่ถ้าเป็นไฟสลับไฟสลับอันนี้คือสัญลักษณ์ไฟสลับนะลูกเห็นไหมไฟสลับไฟสลับหนูจะวัดขั้วยังไงก็ได้เพราะว่าขั้วไฟมันสลับตลอดเวลาอยู่แล้วสำคัญอย่างเดียวเราต้องเลือกย่านวัดให้ถูกต้องไปเลือกย่านอะไรจำได้ไหมถ้าเกิดจะวัดไฟสลับ ACV ดีมาก ACV ถ้าเป็นไฟตรงเรียกว่าอะไรนะ DC อะไรไออะไรวะหน่วยแรงดันเรียกว่าอะไรแรงดันต้องนะครับจะพูดนะครับเพื่อนกำลังหาคำตอบอยู่อันนี้เพื่อนในห้องลุ้นมากเลย
DC volt voltage อ่ะใช่ใช่ DCV นะคะ V volt เป็นหน่วยของแรงดันนะคะเป็นไงบ้างไหวไหมเออเอาแค่นี้ก่อนไหมครับแรกเอาแค่นี้ก่อนไหมดีพอครับเดี๋ยวเยอะแล้วเดี๋ยวลืมจริงๆอาจารย์มีแบบฝึกหัดด้วยเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ไปในกลุ่มแล้วกันเนาะหนูก็ใครมีพิมพ์เตอร์ก็พิมพ์ออกมาเขียนก็ได้นะคะใครไม่มีหนูจะทำในคอมก็ได้แล้วก็ส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะทำในคอมหรือในมือถือก็ได้นะคะตามสะดวกนะคะครับจ้ะแต่ว่าไอ้แบบฝึกหัดที่อาจารย์จะส่งไปอ่ะมันมีทั้งโวลต์แอมป์โอห์มมีทั้ง3อันเลยแต่อาจารย์วันนี้สอนแค่โวลต์อย่างเดียวนะคะแปลว่าหนูทำเฉพาะโวลต์อย่างเดียวก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์สอนเพิ่มหรือว่าค่อยๆทำเพิ่มไปจนมันเสร็จโอเคไหมแต่ถ้าเกิดใครแบบชาเลนจ์ตัวเองเนาะอาจารย์สอนโวลต์ไปแล้วแอมป์มันก็น่าจะคล้ายๆโวลต์นั่นแหละถูกไหมหนูก็จะลองทำมาล่วงหน้าก็ได้ลองทำมาล่วงหน้าก็ได้แล้วเดี๋ยวพอตอนอาจารย์สอนแอมอ่ะหนูก็มาเช็คอีกทีหนึ่งว่าที่หนูทำมาก่อนเรียนอ่ะหนูเข้าใจถูกไหมอย่างนี้ดีไหมโอเคครับอาจารย์ครับเออจะว่าแต่แอมเลยโวลต์ยังจะตกอยู่เลยอาจารย์อย่าว่าแต่แอมเลยเดี๋ยวถ้าเกิดแบบใครฟังอาจารย์สอนไม่ทันนะคะหนูได้หนังสือกันไปหรือยังใช้เล่มนี้ได้ยังเล่มนี้เล่มนี้นะคะเครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หนูลองไปเปิดอ่านในหนังสือดูก็ได้อ่านช้าๆตามสเต็ปหนูนะคะเผื่ออาจารย์พูดเร็วฟังไม่ทันอย่างเงี้ยถ้าเกิดหนูจะอ่านหนูก็ไปเปิดดูเรื่องอะไรอ่ะเรื่องโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหน่วยที่4ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน่วยที่8มัลติมิเตอร์แบบเข็มก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันแหละโวลต์เพราะว่ามัลติมิเตอร์มันคือการเอามิเตอร์หลายตัวมารวมกันอยู่ในเครื่องเดียวแต่วิธีการอ่านก็เหมือนกันนะคะประมาณนั้นอ่ะมีคำถามไหมคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็เริ่มเรียนตอนบ่ายเหมือนเดิมนะประมาณบ่ายโมงครึ่งครับก็เคลียร์ตัวเองให้ว่างๆนะคะตอนบ่ายวันศุกร์เนาะถ้าเกิดใครแบบติดเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนูจะมาที่โรงเรียนก็ได้นะคะไปแค่วันจันทร์กับวันศุกร์นี่แหละครับจ้ะวันจันทร์มีเรียนอะไรกันอ่ะมีอะไรบ้างนะมีรายการต่อนะนั่งอ่ะเครื่องแต่ว่าอุตสาหกรรมอ่ะไม่ใช่งานช่างอ่ะขอเรียนกับครูช่างกลใช่ไหมครับครับใช่ครับได้ได้ได้เอาตามสะดวกเลยครับอาจารย์โอเคงั้นก็วันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ส่งแบบฝึกหัดให้ในไลน์กลุ่มครับโอเคค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะครับจ้ะครับสวัสดีครับในห้องเป็นไงเดี๋ยวอาจารย์ปริ้นให้เลยก็ได้เอาไหมสิทธิพิเศษสำหรับคนมาโรงเรียนเดี๋ยวปริ้นให้อะไรนะยังไม่รู้เลยค่ะต้องดูสถานการณ์ด้วย